We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พร้อมใจกันอธิษฐาน Let's pray together. สรรเสริญขอบพระคุณพระบิดาเจ้า Praise the Lord God the Father. พระองค์ทรงนำพาข้าพเจ้าวันนี้ได้มาพร้อมใจอยู่ที่นี่ The Lord has brought us together safely here today. เพื่อพระนามของพระองค์ชื่อชูพระนามของพระองค์ To glorify and praise your name. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Oh Lord God. พระองค์ทรงสถิตอยู่ข้าพเจ้าตลอดเวลา The Lord dwells with us all the time. พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยห่างไกล The Lord never let go far away from us.ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์หลายวันนี้เข้าเฝ้านมัสการด้วยใจขอบพระคุณ Praise the Lord our God we humble ourselves and now wholeheartedly praise to you ขอพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องในสักการะ May the Lord Lord God's name be praised ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ในท่ามกลางข้าพระองค์ในวันนี้ May the Lord God dwell with us here today ทุกท่านได้เปิดใจออกได้ฟังพระคำของพระองค์ Let's open our hearts listen the word of the Lordข้าพเจ้าหลายจะนับพระพรของพระองค์ตลอดปีนี้ข้าพเจ้าหลายได้รับอะไรบ้าง To recollect and reminisce the word of the Lord พระคุณของพระองค์ข้าพเจ้าหลายไม่สามารถรับได้ God's mercy is benevolent รู้ว่ามากมายเหลือที่จะพรรณนา Abundant beyond ขอข้าพเจ้าหลายมีใจที่กตัญญูรู้คุณขอบพระคุณพระองค์ Let our heart be gratitude and filled with grace ขอบพระคุณพระองค์ขอฝากรายการต่อไปทั้งหมดไว้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์ Praise the Lord our God we trust everything in your handให้พระคำของพระเจ้าหรือจิตใจของข้าพเจ้าทุกท่าน May the Lord God's words touch our heart มีพลังที่เกิดผลเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์เจ้า Strengthens our heart our life ทุกรายการถวายเกียรติแก่พระองค์แต่ผู้เดียว Every program today จึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ We give you honor อธิษฐานทูลขอในพระนามเยซูคริสต์เจ้า Exalt the Lord God pray in God's name Amen Let us sing the first hymn. I invite you to join us in singing the first hymn to Christian that is on page 4. In English, in page 5. Just so.
ชิญนั่งครับ Scriptural reading is in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 24อ่านพระวจนะสำหรับวันนี้อยู่ในหนังสือพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่12ถึง24 Now we ask you brothers and sisters to acknowledge those who work hard among you who care for you in the Lord and who admonish you Hold them in the highest regard and love because of their work Live in peace with each other and we urge you brothers and sistersWarn those who are idle and destructive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit. Do not treatprophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตักเตือนท่านจงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้ทำจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันและพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้านหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยข้อลึกลับจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากติเตียนจนถึงวันพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์ทรงทำให้สำเร็จI
Today we praise the Lord so much. เพราะว่าทีแรกก็ห่วงว่าจะไม่มีคนช่วยผมแปล I was concerned is there will be no translation. เพราะว่าเฮียปิงของเรานะครับก็เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่เมืองไทย Our brother translator being visit Thailand. แล้ววันนั้นต้นพอดีก็มานมัสการกับเรา And I was here worship the Lord. ก็เลยบอกว่าขอต้นขอมาช่วยแปลให้หน่อยได้ไหม And the pastor asked ต้นto translate. ต้นบอกว่าได้เลยครับ I said yes.ก็ขอบคุณพระเจ้าโล่งอกไป Thank you I feel relieved แล้วก็วันนี้ก็เราก็มีวันนี้จะไม่รู้ว่าใครแปลใครเทศนะครับ I'm sure the pastor will วันนี้เราขอบคุณพระเจ้า Praise the Lord God today โดยเฉพาะวันนี้เฮียมาร์คจะมีโอกาสได้มาเป็นพยาน Especially our brother Mark will be giving testimony เพราะคำพยานนี้เป็นคำพยานที่ผ่านเป็นผ่านตายมาThis testimony is a life and death experience. แล้วก็มีประสบการณ์พระเจ้าเมื่อไม่กี่วันนี้ And you can share experience with God. ความจริงที่แรกอยากให้ป้าเล็กมาเป็นด้วย Actually, I want another sister to give testimony. ป้าเล็กบอกว่าให้เป็นจะต้องทำบัลลังก์มาให้นั่ง Our sister Lek says that if she will give testimony, she will need a throne. ใช่ขอเชิญเฮียมาร์คครับเฮียมาร์คที่จะมาเป็นพยานก่อนนะครับ Welcome our brother Mark to give testimony today. ขอบคุณครับ Thank you very much วันนี้ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้มาขึ้นมาบนธรรมาสนี้ Praise the Lord God an opportunity for me to come 25ปีแล้วนะฮะตั้งแต่วันแรกที่โบสถ์เปิดนะฮะ 25 years since ผมได้มาที่นี่แล้วก็มีหลายท่านที่อยู่ที่นี่มีเชียงเล่าเชียงเล่าเนื้อคนเล็กเล่นเปียโน I see familiar faces the pianist and ยุพานะฮะแล้วก็เจ้าเก้าลามณีลามณีเจ้าเก้าผมด้วยที่ myself เป็นคนเก่าแก่ของที่นี่นะฮะวันนี้ขอบพระเจ้ามีโอกาสได้มาขอบคุณพระเจ้านะ Regular brothers and praise the Lord I got today to give thanks to the Lord อาจารย์บอกวันนี้ถึงคิวผมละ Praise the my turn to give ขอบคุณพระเจ้าเรามี Thank Godหลายเรื่องที่เราพบปะเราได้ประสบการณ์พระเจ้านะฮะแล้วก็ Many things in life we face วันหนึ่งเราเป็นคริสเตียนเราต้องถึงเวลาที่จะมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน As a Christian we see a opportunity to give thanks give back เราไม่ได้อวดตัวเราไม่ได้อยากจะโชว์ออฟแต่เราอยากจะแบ่งปันเพื่อหนุนใจพี่น้องด้วยกัน It's not bragging or boasting you just want to encourage one another ชีวิตของผมภรรยานี่ก็ป่วยมานานนะฮะหลายท่านก็รู้ถึงปัญหา My life my wife has been ill for quite some time ผมไม่อยากจะย้อนกลับไปเอาแค่วันที่ผ่านมานี้ Don't want to go back too far นะฮะก็คือคืนนั้นเราทุกคืนที่เราจะนอนเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะอยู่ด้วยขอทูตสวรรค์ที่จะให้เราได้พักผ่อนอย่างดีนะฮะแล้วก็ตื่นนอนเราจะขอบคุณพระเจ้าให้เราเดินของได้รับพระพรในวันใหม่ So let's go back to this Sunday the experience happened to me and let's pray every day continuously praise the Lord our God every day and night for our life คืนประมาณตีสองของวันจันทร์ใช่ไหมฮะ It's about 2 a.m. on Monday ผมได้ยินเสียงเรียกเมียผมเรียก I heard my wife call me เรียกมากตื่นมากตื่น She wake me up นะฮะผมก็ง่วงมากตีสองกว่า I was really sleeping น่าเบื่อน่าเบื่อ boring tired โอเคลุกขึ้นฮะแล้วก็เดินไปก็เห็นเขาแบบนอนดิ้นไปดิ้นมาถามว่าอยู่เรียกไอ้บ้าง So I got up and went to her and see she flipping มาแบบดูๆแบบเปล่าฉันนอนไม่หลับมาคืนเลย No I didn't call you เขาบอกว่าหายใจไม่ออก She said she couldn't breathe ขอออกซิเจนหน่อย She needs oxygenผมก็เข้าไปที่เครื่องแล้วคิดอยู่ว่าเอ้ยเป็นอะไร
เป็นอะไรนะทำงานเดียวกันก็โอเคก็ไปเซตอัพเครื่องออกซิเจนทำมาให้ so I opened the tank and gave it to her แล้วก็ไปเอาน้ำอุ่นมาชุบเพื่อที่จะชุบตัวนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณหมอสอนมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมาหน่อย and get a warm towel cloth to wipe her over to แต่เที่ยวนี้ไม่ได้ผล fresh her up ไม่ได้ผล it doesn't work ผมก็อธิษฐานพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วย so I pray to the Lord for help ถ้าผ่านมาเป็นชั่วโมงอาวุธ has passed ก็จะถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหม so I ask if she needs to 911 to hospital should I call 911ถ้าหมอสงสัยต้องไปเพราะตอนนี้เล็กก็พยายามทนไม่อยากไปโรงพยาบาล This time looks serious. She usually tough, but this time ก็รีบโทรศัพท์เพราะว่าไม่สิบนาทีตำรวจก็มาแล้วก็ขึ้นมาดู So I called the 911. The police came in 10 minutes. ตำรวจที่มาก็คุ้นหน้ากันเพราะมาที่บ้านบ่อย Officer came often to my house. ไปมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามาถามว่าเป็นอะไรผมบอกวันนี้หายใจไม่ออกนะครับ Officer asked what happened. I said just you can breatheเขาว่าไปเอาออกซิเจนของเขาอีกแทงหนึ่งมาเสริม so the officer bring another oxygen tank แล้วมาให้ปุ๊บนะก็หายใจก็ยังรู้สึกไม่ดีขึ้นแต่เดียวกันก็มี paramedic ขึ้นมาตามขึ้นมาอีกหลายคน it didn't help and the paramedic came over ตอนนี้รถหมอเต็มหน้าบ้านแล้ว ambulance all over in front of my house ตอนนี้ก็ประมาณ 5:00 แล้วเตรียมตัวก็ถามว่าไปงานบ้างแล้วบอกจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลไหนที่แถวบ้านมันมีโรงพยาบาลใกล้อยู่อันหนึ่งชื่อ Holy Name The next to our house there's a Holy Name Hospital อีกอันหนึ่งที่ถัดออกไปก็คือ Hackensack Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่มาก It's Hackensack bigger hospital ซึ่งเป็นหมอที่อยู่ของหมอของเล็กอยู่กันแล้วเราก็คุยกันตอนนี้ยังคุยรู้เรื่องอยู่ Regular residence แต่ก็เวลาคุยก็หายใจแย่ตอนนั้นแต่พยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปShe's still talkable and conscious, but she's panting at this time. ก็เริ่มที่จะตื่นเต้นนะฮะก็แล้วก็บอกโอเคไปโฮลี่เนมใกล้มากแค่10 นาที Hyperventilating at this time. เราคิดว่าที่นู่นคงจะเร็วที่สุดก็บอกกับคนขับรถหมอเขาบอกไปที่นั่นแล้วกัน So we went to the closest hospital 10 minutes away. ไปตอนนั้นก็ฟ้าเริ่มสางเช้าแล้วแล้วก็ขับไปที่โรงพยาบาลเงียบมากมีคนไข้แค่3คนเอง The door has set in there's only 3 patients at the time ครับพระเจ้าก็ยังมีหมอเวรอยู่ก็เข้ามาตรวจพบเขาก็เอาถามอาการทุกอย่างเรียบร้อยก็เอาเลือดแล้วสักพักนึงก็มีเครื่องเอ็กซเรย์เข้ามาที่ So the doctor came and exam and took a blood test and do further examination แล้วเข้ามาฟังที่เสียงหัวใจเขาบอกว่าสงสัยจะปอดอักเสบเพราะว่ามีน้ำเยอะมาก check her pulse and see there's water in her lung เสร็จนะมาแล้วก็เขาก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยด้วยเพิ่มตอนนั้นคือค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็นั่งพักอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะติดต่อไปที่ฐานที่ล้างไตศูนย์ล้างไตเพราะท่านยังไม่เปิด I was excited at the time and I continued to pray ก็นั่งรอว่าเดี๋ยวดูผลว่าเป็นยังไงบ้าง I try to call other people but they ช่วงนั้นประมาณ 7:30 เนี่ยแล้วก็ผมก็ยังหลับคือผมก็นั่งหลับอยู่เลยเขาก็นอนเออพอหายใจเรื่อย By 7:30 was dozing off มีหมอของเขาเดินเข้ามา My wife was still panting เขามาทักผมว่าเฮ้ยมาร์ค The doctor wakes me up เขาบอกว่ามีอยู่เป็นไรWhat's the problem you have? ผมก็ตกใจไอ้นี่มาได้ไง I was shocked like how เพราะหมอคนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาล Hackensack This doctor is from another hospital ชาวนั้นเป็นเรื่องที่แปลกมากเขาบอกว่า It's perplexed me how the doctor ปกติเนี่ย 95% เขาอยู่ที่ Hackensack Normally 95% this doctor is เดือนหนึ่งแล้วจะมาที่นี่สามครั้ง Thrice a month he will be visiting 3 times ทีนี้เขาบอกว่าเช้านี้เขามีธุระบางอย่างเขาต้องมาที่นี่Doctor, he got a message to come. แล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคนนี้เป็นหมอตายประจำตัว This is a specialist for lung. ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทำงานคือเรื่องที่แปลก It's amazing how the Lord's work. เขาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ In miracle way, how did he show up here? ซึ่งมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าขอบพระเจ้าได้ทำงานให้หมอเนี่ยแวะเข้ามา Yes, it's a very rare occasion, but he's here to work. แล้วหมอประจำตัวของในคนเนี่ยเขาจะมาเมื่อ4 โมงเย็น The other doctor will be.Arriving for วันนี้เข้ามาแล้วเข้ามาตรวจเสร็จแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะไปดูเอ็กซเรย์หน่อย This doctor came and examined and look at the X-ray พอเขาดูเอ็กซเรย์เสร็จเขาบอกว่าโอ้ต้องรีบ
ล้างไตเอาน้ำออกเลยเพราะว่าน้ำท่วมปอดมากไปสักพักเดี๋ยวคนไข้จะแย่มาก so it looks it's get critical the water soak up the lung yeah แล้วก็บอกว่าแต่ศูนย์ล้างไตของเฮอร์เนียนไม่เปิดนะแต่เขาจะสั่งงานไปทันทีแล้วว่าให้เข้ามาที่จะเอาคนไข้ไปล้างไตก่อนto clean the kidney as well. ผมขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมเป็นพยานนี่หมายเป็นสิ่งที่I want to give thanks to the Lord. เป็นเรื่องที่ผมขอบคุณพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ว่า My testimony here. บางทีเราจะพึ่งยังไงเพราะบางจุดเนี่ยเรามันเอาแผนมัน It's to encourage one another. It just don't know where to go. Who to turn to, who to trust. สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรารู้พระเจ้าอยู่It's good to know God with us, and then give thanks to Lord our God together. ก็พยานนี่ก็กรณีพยานผมเป็นพยานที่นั่ง At the moment, my wife is sitting there. หลังจากล้างไตเสร็จ 3:30 ครึ่งออกมายิ้ม After giving cleaning 2.5 hours later, she's smiling. เพราะว่าคนที่เป็นโรคไตวายเนี่ยจะต้องกินน้ำน้อย Because those with kidney problems shouldn't drink a lot of water. ปัญหาคือว่าproblem is วันอาทิตย์ on Sunday อยากกินปลาดุกปูยำเพราะว่าหมอไม่ให้กินมาปีกว่า2ปีแล้ววันนั้นไม่ได้ข่าวเลยอยากจะลองชิมดูพอกินเข้าไปเนี่ยก็ไปกินน้ำในแกลลอน After she eats spicy food she drink a lot of water เนื่องจากว่าไม่ฉี่นะมันก็เลยท่วมขึ้นมา without urination นี่คือปัญหาแต่ว่าเราอย่างไรก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าผมเอาชีวิตของเรามาแบ่งปันเพื่อหนุนใจพี่น้องนะครับ I want to share my testimony with you แล้วขอบคุณพี่น้องที่คิดจักที่อธิษฐานเผื่อเป็นประจำ Thank you brothers and sisters church who pray for me เมื่อเรานอนเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่ด้วยทั้งวันเราจะพักผ่อนแต่เมื่อเราตื่นเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยเราจะอวยพรกับเราเช่นกันตลอดไป The Lord will always be with us ขอบคุณครับ Thank youปลาดุกจีนี่ของโปรดอาจารย์แจงเลย This catfish is favorite of ก็ห้ามกินนะทีนี้ Shouldn't be eating that too much พระเจ้าเตรียมทุกอย่างให้ The Lord prepare everything เราขับปีนี้สงสัยว่าเราคงไม่ได้กินเทอร์กีแล้ว I was worried that we might not have turkey for Thanksgiving today. เพราะว่าคุณแม่มาริสาไม่สบาย Because Melissa's wife, pardon me, her mother. ผมก็เกรงใจไม่อยากให้ท่านทำ So I just reluctant to ask. โทรไปท่านก็เป็นโรคปอดบวม When I call, ก็เป็นโรคพิโมเนียก็เลยผมก็เลยไม่เอ่ยว่าขอช่วยทำเทอร์กี So I didn't ask for turkey cooking. เสร็จแล้วก็ทำไงดีเนี่ย I don't know what to do. นึกถึงหน้าแม่อ้อยลอยมา I think.Of Oi's face. เพราะแม่อ้อยเคยทำไก่งวงให้เราเคยกินมาครั้งหนึ่ง Oi used to cook turkey. ก็เลยถามบอกว่าคุณแม่อ้อยช่วยทำหน่อยไหมปีนี้ไม่มีใครทำเลยเพราะคุณแม่มาริสาป่วย So I asked for help because Melissa's mom is not feeling. มาริสาบอกว่าแม่ติดงานนะเพราะว่างานพยาบาลแลกไม่ได้เลยไม่มีใครยอมแลกเลย So busy at the time in the hospital. ก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้มีคนยอมแลกให้Somebody's brought turkey in today. เพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถเอาเทอร์กีมาให้เราได้ So that's why we have turkey today. เราก็ดีใจโล่งใจมีเทอร์กีปีนี้ Give thanks to the Lord we have turkey. พออีกไม่กี่วันคุณแม่เลยสาดีขึ้น And a couple days later, แม่บอกว่าอาจารย์สมบูรณ์แม่จะเอาเทอร์กีมาให้ Melissa's mom got better and she will bring another turkey. ปีนี้เรามีเทอร์กี2ตัว Now we have two turkey. แต่มี2สไตล์ Two different cooking style. คือเทอร์กีแบบทางเหนือfrom the northern part of Thailand เทอร์กีแบบทางใต้ and the southern part เพราะงั้นเราก็ลองดูแล้วกันแล้วกันใต้ let's see which one is เราผมจะไม่ได้เตรียมทุกอย่าง the Lord prepare for everything ไม่มีคนเทศเตรียมคนเทศให้ without the translator and the Lord prepare one prepare me to translate วันขอบคุณพระเจ้าคืออะไร what's Thanksgiving day คือวันที่เราสำนึกในพระคุณพระเจ้า it's the day we reminisce the gratitudeมีมิชชันนารีทำงานอยู่ที่ลำพูนคนหนึ่ง There's a missionary in Lamphun แล้วที่ลำพูนก็ทำนา And there's farming เสร็จแล้วชาวนาเขาก็เลี้ยงวัว And the farmer raised a cattle แล้วชาวนาคนนี้เป็นคริสเตียน And this farmer is a Christian เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงวัวตัวนึงเอาไว้กินเองอีกตัวนึงเอาไว้ถวายพระเจ้า So today that farmer ตัวนึงเอาไว้กินเองตัวนึงเอาไว้ให้โบสถ์ raise a cattle to eat and one to และวัน Thanksgiving เนี่ยวัวตัวนี้จะให้โบสถ์ได้พอดีเลย Thanksgiving day
he will give the cow. แล้ววันหนึ่งนะครับชาวนาก็ไปทำงาน And one day the farmer went to farm. เดินมาอยู่ดีวัวล้มตายลงไป All of a sudden the cow just fell down dying. ชาวนาวิ่งกลับไปบอกภรรยาเขานี่แม่กลับไปบอกภรรยาเมียเอ๋ย The farmer rushed back to his wife and told the mom. แล้วก็บอกว่าคุณแม่ Like mom. วัวของพระเจ้าตายแล้ว God's cow is dead. ภรรยาถามสามีเราตัดสินใจเมื่อไหร่ว่าตัวไหนของพระเจ้าตัวไหนของเรา The wife said, "How do you decide which one's for God for yourself?" ฉันตัดสินใจตอนที่มันล้มลงพอดีเลย The farmer said, "At the moment when he fell." นี่คือการขอบคุณพระเจ้า This is to give thanks to the Lord. นี่ไม่ใช่การขอบคุณพระเจ้า This is not. เขาคิดถึงตัวเอง He think about himself first. วันนี้ในพระคัมภีร์ได้บอกกันแล้วว่าการขอบคุณพระเจ้าคือขอบคุณในทุกสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา In the Bible today, we learn to give thanks in all occasion.ทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือไม่ดีที่พระเจ้าให้กับเรา In everything regardless good or bad เพราะการขอบคุณพระเจ้าคือการสำนึกคือการทราบซึ้ง To give thanks to the Lord is to realize and be conscious เราทราบซึ้งจนกระทั่งคำว่าขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคำหนึ่งภาษาไทยดีมากเขาเรียกว่าคำว่ากตัญญูกตเวที In gratitude there's one good word in Thai which is gratitude คำว่ากตัญญูหมายความว่าเราทราบซึ้งเนี่ยพระคุณแล้วเราตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าto be gratitude to be grateful to ที่พระเจ้ามีพระคุณกับเรามากมาย to be conscious of his blessing ในหนึ่งเทสโลนิกาบอกว่าจงขอบคุณในทุกกรณี and in 1 Thessalonians 5:18 to give thanks in all occasion การขอบคุณในทุกกรณีนั้นเป็นจงหมายว่าเป็นคำสั่งไม่ทำไม่ได้ and God's will is the command it's not things we shouldn't be doing ถึงแม้ว่าเป็นคำสั่งเราก็จะต้องมีการขอบคุณที่มาจากข้างในAnd the command it has to flow from the inside. เป็นท่าทีที่เราแสดงออกมา It's the attitude that we show. เพราะฉะนั้นคนอิสราเอลขอบคุณพระเจ้า Israelite give thanks to the Lord. เพราะว่าคนอิสราเอลนั้นอพยพไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านที่นอนเขาอพยพมาตลอดพระเจ้าดูแลเขา During Exodus they migrate from one place to the next. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้เขามีทำเกษตรกรรมที่จะดูแลเลี้ยงชีพตัวเอง The Lord care for them and give them a good culture. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยเขาก็เลยขอบคุณพระเจ้าในทุกครั้งเขาจะมีฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้าEvery Thanksgiving they celebrate. เพราะคนอเมริกันก็เหมือนกัน So does American. เขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาเดินทางมารักมาถึงที่นี่เจอความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าเลี้ยงดูเขา They give thanks when they travel over here to North America. ถ้าคงรู้ประวัติของการขอบคุณพระเจ้า So this is a history of Thanksgiving. พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะขอบคุณในทุกปี That God is worthy to be praised every year. เราจะดูว่าทุกปีความรักเราจืดจางลงหรือเปล่าDo we realize if we're fading in our love? คนที่เป็นสามีภรรยาคงจะต้องอยากจะให้สามีรักเรามากขึ้นทุกปีใช่ไหม Husband and wife a couple, do you want your partner to love you more? หรือว่าภรรยาบอกว่าสามีบอกกับภรรยาบอกสามีว่าถืออย่ารักฉันให้มากขึ้นเลยนะ Or does the wife says don't love me too much? หรือคนที่เป็นภรรยาเป็นสามีก็อยากให้ภรรยารักเขามากขึ้นทุกปี And vice versa, want to love one another more. พระเจ้าก็อยากจะดูว่าเรารักพระเจ้ามากขึ้นทุกปีหรือเปล่า The Lord God wants to see if we love him more and more. ถ้าเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเราเพิกเฉย If we don't love him and praise him, it's like we're ignoring him. ถ้าเราเพิกเฉยแสดงว่าเราเป็นคนอกตัญญู If we ignore him, we feel ingratitude. และเมื่อเราไม่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าก็หยุด When we don't realize God's blessing, His blessing will stop. เพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นการไม่เพิกเฉยในพระคุณของพระเจ้า And to give thanks to the Lord is not to ignore him, it's to be attentive to his love. ป้าต๋อยเขาบอกว่าปีนี้ดอกไม้แพงมาก Our sister Toy says the flower is expensive this year. อย่าไปซื้อดอกไม้เด็ดขาดในช่วงปีนี้ Don't buy flower this year. มันกำละตั้ง30เหรียญ A bush is like 30 bucks. แค่สองสามดอกแค่นั้นเอง Two three flowers. ก็เลยนึกถึงคำของป้าต๋อย So I think about his her word. ในคริสตจักรมีสมาชิกคนหนึ่งIn a Christian church, there's one member. เขาก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยดอกไม้ He wants to give thanks to Lord through flower. เขาบอกคิดว่าใน Thanksgiving นี้จะเอาดอกไม้มาถวายให้พระเจ้า So this Thanksgiving day, he wants to offer a flower. เสร็จแล้วเขาก็ไปที่ร้านดอกไม้ So they went to a flower shop. แล้วเขาก็เลือกอันที่ถูกที่สุด They picked the cheapest one on the shelf. เขาไปเลือกดอกคำพูจู It's like that's some. รู้จักคำพูจูไหมพวกเรามีใครรู้จักบ้างไหมดาวเรืองดาวเรืองเขาเลือกดอกที่ถูกที่สุดลิลลี่ลิลลี่เสร็จแล้วบอกอันนี้แหละให้พระเจ้า Like this is the one for God แล้วเขาก็ซื้อมากำหนึ่ง Pick up a bunch กำลังจะเดินออกจากร้านไปเห็นดอกทิวลิปสวยมาก And after he walked out
ดอกทิวลิปมัดช่อนึงเป็นร้อย He saw tulip, that's 100 bucks เสร็จแล้วก็ว่าเออนึกถึงหน้าแฟนลอยมา Anything about his girlfriend เออซื้อสักหน่อยก็ดีก็อ่ะซื้อคิดว่าจะให้แฟน So he bought that expensive flower เสร็จแล้วก็ถือดอกที่ถูกสุดก็ถือดอกแพงสุดแล้วก็เดินออกจากร้านก็ Lily and Tulip walk hand in hand แต่ในใจก็ต่อสู้กันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้พระเจ้าถูกทำไมต้องให้แฟนแพง And in my heart is fighting why should I give expensive one แล้วควรจะให้พระเจ้าแพงให้แฟนเราถูกไม่ก่อนเหรอ Should I give expensive one เขาก็เดินทางต่อสู้ในจิตใจตลอดเวลา I'm fighting with myself เดินจนทั้งเดินถึงหน้าโบสถ์ยังไม่ตัดสินใจว่าอ่านในของพระเจ้า Almost walking to the church เจอแฟนก่อนUndecided and saw my ก็เลยเอาดอกทิวลิปให้แฟนเลย Saw the girlfriend and gave the tulip แล้วก็เอาดอกที่ถูกสุดให้พระเจ้า The expensive one gave to his girlfriend and cheap one to God ในกรณีอย่างนี้ถือว่าเรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจหรือยัง And this a question it raises a question do we love our God with all our heart สมาชิกคนนี้จะรู้สึกว่ารักตัวเองมากกว่า Is this member love himself more มากกว่าที่จะรักพระเจ้าWhat did he love God? เพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าเป็นการวัดว่าเรารักอะไรมากกว่า To give thanks to the Lord our God is a measurement which one you love more. เพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าในหนึ่งเทสโลนิกาบอกว่าเป็นการขอบคุณที่เป็นการสั่งของพระเจ้าว่าไม่ให้เพิกเฉย And to give thanks to the Lord our God in Thessalonians 1 is do not ignore God. และเป็นการขอบคุณในทุกกรณี And give thanks in all occasions. ไม่ว่าดีหรือร้าย Good or bad. ไม่ว่าสมหวังหรือผิดหวัง Success or failure. ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวachieve accomplish or not disappointment ถ้าเป็นเรื่องดีเราขอบคุณก็ไม่ยาก if it's good thing it's easy to give thanks to the Lord แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราขอบคุณก็ยากหน่อยนึง and in time of trouble it's hard to give thanks แต่ในพระคัมภีร์คำว่าจงขอบคุณคำว่าในทุกกรณีเนี่ยคำว่าในอันนี้มีสิ่งที่สำคัญ in the Bible in all occasions to give thanks is very important คำว่าในหมายความว่าเหตุการณ์นั้นThe word in is like in every situation. เราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกเหตุการณ์ We give thanks in all occasions. มีครอบครัวหนึ่งนะครับลูกก็ถูกรถชน There's a one family one of the member got into a car accident. เขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกถูกรถชน So he says, give thanks to the Lord. Praise the Lord. เราขอบคุณลูกชนดีบ้างเนี่ย It's like why we praise God when เขาขอบคุณว่าโอ้เขาขอบคุณพระเจ้าว่าที่ลูกถูกรถชนเนี่ยเขาบาดเจ็บเล็กน้อยIn reality, it's that thank God that it's just a skate, it's not major. ขอบคุณได้ในทุกๆกรณี That's why we can give thanks in all occasions. ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเขาสามารถขอบคุณได้ No matter what happened, we can give thanks. เราสามารถขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ดี Praise the Lord in all good. ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นล่ะ What if bad things happen? เพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่อะไรที่เราขาด God knew what we lacking, and we can give thanks.มีคู่สามีภรรยาคนอายุสูงนะครับสามีประมาณ70ป้าประมาณ80ภรรยา70 The husband is 80 years old and the wife is 70 วันนั้นเป็นวันขอบคุณพระเจ้า That day is a Thanksgiving day สองคนนั้นก็เลยจูงมือว่าวันนี้เราทำอะไรที่มันไม่ปกติหน่อยนึงหน่อยนะ So they hold hand in hand and say let's do something unusual weird เขาเลยบอกว่าวันนี้เราไปฉลองกันที่ Burger King Let's celebrate Burger King เราทำอะไรที่มันแปลกประหลาดหน่อยก็เลยสามีภรรยาแก่มากเลยครับเดินไปที่ Burger King หนุ่มๆนอนใหญ่เลย The hunchback old and just walking to Burger King the youngling look at them straight เพราะส่วนใหญ่ Burger King มีคนหนุ่มคนสาว Burger King they say you see young people 80กว่าเข้าไปดั่งสั่ง 80 and 70 เสร็จแล้วเขาบอกว่าสั่งเบอร์เกอร์1ชุด and they order one set แล้วเขาสองคนก็ช่วยกันถือถาดแล้วก็เดินมา both hold a tray together พอเขานั่งลงไปถึงนะครับเขาก็เอาเบอร์เกอร์หั่นครึ่งหนึ่งแบ่งภรรยาครึ่งหนึ่งสามีครึ่งหนึ่ง cut the burger in half แล้วก็เทเฟรนช์ฟรายออก they share with one another ชัดแบ่งเฟรนช์ฟรายคนละครึ่ง pour down the french fry ถ้าแบ่งเท่ากันแล้วเอาน้ำแก้วหนึ่งวาง split 50-50 and water แล้วก็ขอบคุณพระเจ้า give thanks to the Lord ข้างๆมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง right next to them โอ้โหคู่นี้น่ารักจังเลยว่ะ teenager says wow look at them they're so cute โอ้โหดูเขารักกันถึงขนาดนี้ oh they love one another so much สั่งกับแบบแฮมเบอร์เกอร์มาสงสัยเขาคงไม่มีเงิน they order a big burger and split เขาเลยเดินมา they probably are poor ลุงยายso the young people came over hey เราขอเป็นสปอนเซอร์สั่งให้สักอีกชุดหนึ่งดีไหมจะได้ไม่ต้องแบ่งคนละครึ่งกินกันเต็มคนละอัน You must be poor so they just want to order another set for them so they don't have to share สามีก็บอกไม่ต้องรอกลาเลย The husband says no don't worry son เรามีอะไรเราก็แบ่งกันกิน Whatever we have we share one another แล้วเขาก็ให้สามีก็กินก่อน So the husband took a bite ภรรยาก็นั่งดูน่ารัก The wife is look up onto her husband แล้วก็จิบน้ำธรรมดา And sip water ไม่กินสักทีนึงก็จิบน้ำอย่างเดียวในกลุ่มนั้นบอก
เอ๊ะทำไมเนี่ยภรรยาถึงไม่กินสักทีนึงหรือว่าเขารักสามีอยากให้สามีกินส่วนที่เหลือของเขาเหรอ So the teenager they were perplexing why the wife doesn't eat เดินกลับมาใหม่ที่นึง So they came back คุณลุงคุณย่านี่ขอซื้อให้จริงๆนะ Let me buy you one becauseThe wife is ไม่ต้องประหยัดอย่างนี้หรอก Don't be frugal about it. วันนี้ขอบคุณพระเจ้า It's a Thanksgiving day. ผมมีเงินซื้อให้ I got money. I'll buy you one. ภรรยาทีนี้ภรรยาพูดละ So the wife said. ไม่เป็นไรหรอกไอ้หนุ่ม Don't worry, son. เรามีอะไรเราก็แบ่งกันกิน Whatever we have, we share with one another. เขาก็กลับไปผิดหวังไม่ได้ซื้อให้สักที The teenager is disappointed. ทีนี้สามีกินจนหมด So the husband eat the whole burger. แล้วก็เช็ดปาก Wipe on his face. ภรรยายังกินน้ำอยู่The wife still drinking water. And no, the third time. And the teenagers came the third time. บังคับเลยเอาเงินวางบอกว่าคุณยายไปซื้ออีกชุดนึง It was forceful, like you better buy it. ทีนี้สามีก็พูดสามีกำลังกินเสร็จพอดีกำลังเช็ดปากกำลังพูดไม่ได้อยู่พอดี The husband is mouthful, wiping his. ภรรยาบอกไม่ต้อง The wife insists, no, thank you. ที่คุณยายยังไม่กินเนี่ยเพราะมีเหตุผล The reason I didn't eat because. เพราะเราจะแบ่งกันกิน We want to share. อ้าวตอนนี้ตาสามีกินเสร็จแล้วนี่แล้วเมื่อไหร่ยายจะกินอ่ะ So the team question the guy ate already what about you ยายก็บอกว่ายายรอฟันปลอมให้สามีกินเสร็จก่อน The wife said wait for the fake teeth to hand over switch ก็ต้องถอดฟันปลอมให้ยายก่อน They share the fake teeth with one another to chew the she cannot eat without teeth Oh ไม่ใช่เขาไม่มีเงิน Not that they don't have money แต่เขาขอบคุณพระเจ้าGive thanks to the Lord. เขามีฟันปลอมคู่เดียวผมก็แบ่งกันใช้ They only have one fake teeth, so they share with one another. เขาไม่เคยบ่นในชีวิตของเขาว่ายากจนขัดสนเลย They never complain how hard life is. เขาขอบคุณพระเจ้าในทุกอย่าง Give thanks in all occasions. พระเจ้าให้มีเขาก็กินพระเจ้าไม่ให้มีเขาก็ขอบคุณพระเจ้า The Lord let them have they eat if they don't they don't. พระเจ้าให้การว่าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีคือเหตุการณ์ที่เราขอบคุณได้ในทุกอย่าง So give thanks in all circumstances is a give thanks in all things. อาจารย์ผมเคยเป็นพยานข้างหนึ่งว่าบ้านผมเนี่ยเคยไฟไหม้ที่ตลาดภูมาก่อน I used to give testimony that my house was on fire บ้านผมเนี่ยไฟไหม้หมดเกลี้ยงเลย The fire burned down everything แล้วทุกคนพี่ชายก็ถูกจับไปติดคุก And all my brothers were jailed เสร็จแล้วทุกคนก็เศร้าเพราะว่าโรงงานกำลังยิ่งใหญ่กำลังสั่งเครื่องมือจากไต้หวันมาโรงงานกำลังจะรุ่งโรจน์กำลังจะรวยแล้ว My brother were all imprisoned and the factory was still growing making a lot of money at the time แต่ว่าบ้านถูกไฟไหม้ในพริบตาเดียว But the house burned out in a blink of an eye ทุกคนขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ We just find it hard to give praise to God บ้านผมมี11คนWe have 11 family members. ทุกคนหน้าเศร้าหมองหมด They all have sorrow in their eyes. แต่พี่สาวคนหนึ่งบอกว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าให้ได้ But one of my sisters said we have to find a way to give thanks. พี่สาวคนโตบอกว่าเอามานั่งทุกคนพี่น้อง My elder sister said sit down together. ถึงแม้ว่าบ้านโรงงานถูกไฟไหม้หมดเราต้องขอบคุณพระเจ้า Although my house burned down the whole thing we have to find a way to give thanks. เขาก็บอกให้พี่ชายขับรถมาบอกหาเรื่องขอบคุณหนึ่งเรื่อง So she forced the brothers to say find one thing to give thanks. เขาคิดอยู่ตั้งนานAfter thinking about it, บ้านไฟไหม้จะขอบคุณได้ยังไง How would I give thanks when my house burned down? ไฟไหม้หมดจะขอบคุณได้ยังไง Everything is burned. ในสุดเขาขอบคุณพระเจ้า Finally, he gave thanks. เขาขอบคุณบอกขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างไหม้หมดแต่ยังมีชีวิตอยู่ He praised the Lord our God. Everything burned down, but my life is still safe. คนที่สองพอนึกออกได้แล้วก็ขอบคุณอะไร Second, got the light bulb in his head. เขาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ไฟไหม้หมด Give thanks to the Lord. The fire burned everything. เพราะไหม้ความโลภให้หมดไปBurns all the greed. เพราะว่าเราทุกคนกำลังจะโลภอยู่ Because we were greedy. เพราะว่าเรากำลังเริ่มคิดว่าจะไม่ไปโบสถ์แล้ว We were thinking not going to church anymore. เพราะว่าโรงงานต้องทำงาน24ชั่วโมง Because the factory is 24 hours around. หลายคนต้องอยู่เฝ้าโรงงาน A lot of people have to operate. หลายคนจะผัดกันไปโบสถ์ผัดกันเฝ้าโรงงาน So they alternate the work hours. พระเจ้าเอาให้มันหมดไปก่อนThe Lord God finish everything. เพราะฉะนั้นเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าเริ่มใหม่กับพระเจ้าใหม่ So they start over with God. การขอบคุณพระเจ้าได้ทำได้ยังไง How do we praise God? ขอบคุณพระเจ้าได้ทำได้อย่างเดียวคือหนึ่งเราต้องรู้จัก One thing we have to reminisce, realize. ก็คือเราต้องรู้จักกับพระเจ้า We have to know God. ถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะขอบคุณได้ในทุกอย่าง We have relationship with God. We can give thanks to Him. ยกตัวอย่างโยบเป็นต้น For example, Job.ในที่นี้ใครบ้างไม่เคยรู้เรื่องโยบมาก่อน Does anyone know about Job life? ไหนรู้เรื่องโยบไหมครับ In the book of Job in Bible ไหนเคยรู้เรื่องโยบมาก่อนไหม Does anyone know the story about Job? โยบเป็นคนที่มีทุกอย่าง He
He has everything, Job. แต่ว่าซาตานอยากจะทดลองว่าเขารักพระเจ้าจริงแค่ไหน Satan wanted to test him if he really loved God. แล้ววันหนึ่งซาตานบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกเขารักพระเจ้าเพราะพระเจ้าอวยพรเขาสิพระเจ้าถึงรักเขา So they say that Job doesn't love God because God bless everything to him. ไอ้สุข้าพระเจ้าไม่ปกไม่คุ้มครองเขาสิเขาจะไม่รักพระเจ้า Satan questioned God if you don't protect him and bless him. ในที่สุดพระเจ้าให้ซาตานไปทดลอง How would he love him? So ซาตานก็ทำให้กลัวลาของเขาถูกคนโจมตีแล้วเอาไป God allowed Satan to test Job to take all the cattle. ให้ไฟตกมาจากสวรรค์ไม่แกะไม่คนใช้ก็ตายหมด The lightning bolt struck all the servants and cattle. ให้ชาวเคเดียจัดเป็นสามกองทัพป้นอูฐของเขาไปหมด And a three army of Cadians brought everything. คาเมลครับป้นอูฐของเขาหมดเลย The camels. แต่แล้วลูกชายเขาเจ็ดคนลูกสาวสามคนตายหมดพร้อมกัน Seven sons and three daughters all. เพราะว่าเกิดพายุใหญ่พายุพังบ้านแล้วทุกคน10คนลูกก็ตายหมด Due to a tornado destroy the house แล้วโยบทำยังไง How does Job say Job ยังขอบคุณพระเจ้า Job still praise God เขาบอกเขามาตัวเปล่า He said he came empty เขายังขอบคุณพระเจ้าอยู่ And he still God เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าโยบรู้จักพระเจ้า This incident happened because Job knows God เมื่อโยบรู้จักพระเจ้าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง When Job knows God God will be responsible เพราะในโยบบทที่42ข้อที่10บอกว่าพระเจ้ากลับให้โยบคืนสู่สภาพดีเหมือนเดิม In Job 42 ข้อ12 12พระเจ้าทรงประทานให้โยบมีมากกว่า2เท่าในภายหลัง The Lord God blessed him twice as many และเสร็จแล้วก็ให้ลูกของเขาอีก10คนใหม่ครั้งหนึ่ง In the end the Lord God blessed him with 10 children และในบทที่ในโยบบทที่42พระเจ้าให้บุตรสาว3คนที่สวยที่สุด And the Lord God blessed us Job with the three beautiful daughters ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์นะครับบุตรสาวของโยบ3คนสวยจนหาที่จับตัวไม่ได้If you look in the Bible in book of Job you will see that the three daughters are so beautiful and no one พระเจ้าอวยพรโยบกลับไปทุกอย่างเพราะเมื่อพระเจ้าทดลองเขาพระเจ้ารับผิดชอบเขา After the mercy the Lord blessed them back twice as much สิ่งต่างๆรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของโยบ The Lord take responsibility in our hardship เขาสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ยังไง How does Job praise God give thanks เพราะว่าเขารู้จักพระเจ้า Because he knows God เมื่อเขารู้จักพระเจ้านำมาถึง2อย่างในชีวิต When he knows God there's two things 1ไว้วางใจ One is trust 2ยอมจำนน Two is obedience and surrender การไว้ใจและยอมจำนนนี่คือท่าทีของการขอบคุณพระเจ้า To surrender and to trust is to give thanks to God อันที่3คือการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า Thirdly to know God's mercy and blessing พระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือเราจะขอบคุณในทุกๆกรณี The will of the Lord is to give thanks in all occasions เมื่อเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราขอบคุณในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น If it's the will of the Lord we can praise God although we do not see ในโรมบทที่8ข้อ28ว่ายังไง In Romans chapter 8 verse 8เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักคนที่พระเจ้าให้เกิดผลดีในทุกสิ่งWe know that the Lord God loves us. ในแค่เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่ทรงเลือกและเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้า For those who the Lord God call upon. สิ่งที่ดีก็คือว่ามันเป็นผลดีกับชีวิตของเราในอนาคต All experience that happened to us is a good for our benefit. การขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีมันจะเป็นผลดีต่อหน้าที่การงานของเรา To give thanks to the Lord our God will benefit our career. มันจะพัฒนาความเชื่อของเราขึ้นไป It will improve our faith. เมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รู้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในชีวิตของเรา When we know God, God take full responsibility for what happened. เมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้ารู้จักเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด When we know God and God knows us, that's the best thing. มันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าขำขันเรื่องหนึ่ง There's another humorous story. ก็คือเรื่องของลุงคนหนึ่งนะครับลุงมานะครับเขามีอาชีพเป็นคนเลี้ยงม้า There's an uncle who is a horse racer. แล้วเขาเป็นคริสเตียนเขาเลยเลี้ยงม้าแบบคริสเตียน So he raised horse as a Christian because he is Christian himself. พวกเราเคยเห็นม้าคริสเตียนไหม Have you seen Christian horse? ก็คือถ้าเราจะบอกว่าให้มันทำอะไรต้องใช้ภาษาคริสเตียน So if youWant to order a horse, you have to Christian speaking to them. แล้วเสร็จแล้วม้าตัวนี้แก่แล้ว This horse is old. เขาก็จะขาย So he wants to sell it. ก็มีคนมาซื้อม้าตัวนี้ So one there's a someone buying it. ลุงม้าก็บอกว่านี่นะม้าตัวนี้เป็นม้าคริสเตียนนะ So the seller said this is a Christian horse. ถ้าเธอจะพูดกับเขาเนี่ยเธอต้องบอกภาษาคริสเตียน When you speak, you must speak Christian as well. ถ้าจะบอกให้มันหยุดเนี่ยเธอต้องบอกว่าอาเมนมันถึงจะหยุด To command a horse to stop, you have to say Amen. ถ้าเราขี่มันนะครับถ้าบอกว่าหยุดมันจะไม่หยุดนะ If you want to stop it, you say stop, it won't stop. แล้วถ้ามันจะบอกให้มันกระโดดก็บอกว่าฮาเลลูยาแล้วมันจะกระโดด If you want the horse to jump, you say hallelujah. เพราะฉะนั้นต้องจำแม่นๆนะ
Remember this well. บางคนก็ซื้อมาก็จูงมากลับบ้าน And the buyer just pick it up แล้วก็ขี่มากรอก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 สบายเลยมากตัวนี้ดีจังเลย And he just ride on it. ปรากฏว่าจูงไปกินหญ้า All of a sudden he gazed on the grass. ปรากฏว่าที่พงหญ้ามีงูตัวหนึ่งมากัดขามามากก็เลยตื่นวิ่งมาเลย And in the grass bush the snake bit the horse leg. โอ้โหเจ้าของก็ตกใจเพราะว่ามามันตื่นมันก็บอกให้หยุดHorse just kept running and running. It won't stop. มันวิ่งมาจนถึงที่หน้าผาสูงชัน It reached the cliff. มันตกใจมันจำอะไรไม่ได้ It startled and keep running. แต่ก็กลัวตาย The rider. เพราะว่าขาอีกครึ่งเดียวมันจะตกหน้าผา Another bit more, they will fall down. จำชื่อลุงมาได้บอกว่าต้องบอกอาเมนมันเลยบอกอาเมนมันเลยหยุดเลย Rider scream amen. มันหยุดก็ขาอีกครึ่งเดียวจะตกหน้าผา Horse just says.Stop still. ชายคนนี้มันปาดหน้าผากมันสรรเสริญพระเจ้า Right before the cliff. Hallelujah. He was sweating so much, and then he praised God, Hallelujah, and of course jumped into the cliff. The Lord remembered. The horse remembered the command. I mean, the horse remembered the command to jump. So when he said Hallelujah, the horse jumped to death.เราต้องรู้จักพระเจ้า We have to know God. แล้วพระเจ้าต้องรู้จักเรา And God must know us. ถ้าเราไม่รู้จักกันเนี่ยมันก็จำไปแน่นอน If you don't know each other, I mean the horse will jump. มันต้องมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ There must be relationship. พระเจ้าต้องรู้จักเราจริงๆ The Lord must know us. แล้วเราก็ต้องรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง And truly know one another. วันขอบคุณพระเจ้าถึงจะมีความหมาย Thanksgiving Day, we have more meaning. เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น When we have a hardship in our life. พระเจ้าอนุญาตให้มันแค่ขีดจำกัดของเราเท่านั้น The Lord allow hardship.Up to the point we can endure. และพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบของเรา The Lord will take responsibility in our life. พระเจ้าบอกว่าให้เราขอบคุณในทุกกรณีทั้งดีและไม่ดี The Lord so God says to give thanks in all circumstances. ชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเผชิญ Good or bad, we face everything in our life. แต่สิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าจะดูแลชีวิตเรา One thing for sure, the Lord God will take care of us. เพราะการขอบคุณพระเจ้าคือการสำนึกและซาบซึ้งPraise the Lord our God is to realize and consciously. ยกตัวอย่างโยบพระเจ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของโยบ For example, Job, God is responsible for his life. เมื่อพระเจ้ารับผิดชอบทุกอย่างก็จะเกิดในสิ่งที่ดี The Lord takes care of it. At the in the end, good things will happen. แล้วสรุปอย่างนี้ว่า In conclusion, การขอบคุณพระเจ้าเป็นการฝึกฝนชีวิตของเรา Give thanks to the Lord God is like a lesson, a training. เป็นการวัดความเติบโตของเราTo measure our growth and strength. เป็นการเตรียมที่เราจะรับพระพรของพระเจ้า And to prepare us to receive God's blessing. พระเจ้าเรามองสิ่งต่างๆด้วยเหตุการณ์ที่เราขอบคุณพระเจ้า Let's look in everything and give thanks in everything. คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะสัมผัสพระเจ้าไม่ได้ Those who know not God will know not how to. เพราะฉะนั้นหนทางของการรู้จักพระเจ้าจะเป็นคำพยานในชีวิตของเรา The way to know God will give us our testimony. เพราะว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นหนทางแห่งความรอดAnd it's a way of salvation when we know God. พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลและคุ้มครองชีวิตของเรา The Lord will protect us and take care of us. ตลอดทั้งปีที่จะผ่านกำลังจะผ่านไปและตลอดทั้งปีที่กำลังจะมานั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลชีวิตของเรา All the year has passed, the Lord has been with us and will take care of us. ให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า In the next year, and has relationship with God. ให้เราทราบซึ้งในน้ำพระทัยของพระเจ้า And to realize reminisce. และสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ And God has purpose for us.แล้วเราขอบคุณในทุกสิ่ง Give thanks in everything. มีเรื่องเล่าสุดท้าย Last story. ผมก็ชอบเรื่องนี้ I love the story. เพราะเคยฟังมาตั้งนานแล้ว Heard a long time ago. ก็คือเรื่องชายคนหนึ่งนะครับชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบฝัน There's a man who likes to dream. แล้วเขาก็ฝันวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเขาเดินบนชายหาดกับพระเจ้า He dreamed on the shoreline.และขณะที่เขาฝันนะครับเขาก็เห็นสิ่งต่างๆเขาปรากฏบนท้องฟ้า When he dreamed he see everything up in the sky. และขณะที่เขาฝันอยู่นะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นรอยเท้าของเขากับลอยอยู่บนพื้นทรายมี4รอยเท้า And when he was dreaming he saw four footsteps แล้วบางครั้งก็มี2รอยเท้า Sometimes there's only two เพราะฉะนั้นในขณะที่เขาสังเกตเขาบอกว่าทุกครั้งที่ท่านปวดใจทุกข์ใจเศร้าใจจะมีเหลือแค่2รอยเท้าเท่านั้นเอง So he realized every time I feel hurt and heart in my life I only see two footsteps เขาก็ถามพระเจ้า So he asked God ไหนพระเจ้าถ้าฉันติดตามพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทำไมไม่ดูแลฉัน When I follow you faithfully wholeheartedly why won't you take care of me ฉันสังเกตว่าทุกครั้งที่ฉันลำบากในพื้นทรายมีแค่2รอยเท้าเท่านั้น I notice in time of hardship there's only two footsteps on the shore ช่วงที่ฉันต้องการพระเจ้ามากที่สุดกลับกลายเป็นแค่มีแค่2รอยเท้า Oh God when I need you the most how can there be แล้วรอยเท้าพระเจ้าหายไปไหน Where's your footstepsพระเจ้าก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่า God smiled and said ดูให้ดีที่2รอยเท้า Look carefully ที่พ
ที่ปรากฏอยู่บนผืนทรายและ those two footsteps on the sand มันไม่ใช่เป็นรอยเท้าของเจ้า that's not yours แต่เป็นรอยเท้าของเรา it is mine เพราะเราได้อุ้มเจ้าทุกครั้งที่เจ้ามีปัญหา and I lift you in my hand every time you're in trouble นี่คือรอยเท้าแห่งความรักของพระเจ้า it's the footstep of love from God ในชีวิตของเรา in our life พระเจ้าจะเป็นหนทางแห่งความรอดของเรา the Lord is the way of salvation เราเพียงแต่รู้จักกับพระเจ้าให้มากขึ้น just get to know God more closely และทราบซึ้งในน้ำพระทัยของพระเจ้า and deeply touched by His blessing จงอธิษฐาน let's pray together สรรเสริญพระบิดาเจ้า praise the Lord God เราขอบคุณสำหรับวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้า we give thanks today for Thanksgiving Day ที่เรามีโอกาสได้สำรวจตัวเองว่าเรารักพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่าFor the opportunity to look at ourselves, do we love you truly? เรามีโอกาสได้เข้าใจว่าตลอดชีวิตของเรานั้นเราได้ขอบคุณพระเจ้ากี่ครั้ง To remember and to know how often we thank you throughout the year. ในเหตุการณ์ที่ดีและเหตุการณ์ที่ร้ายเราขอบคุณพระเจ้าเท่าไหร่ In time of good and time of sorrow. โอ้พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา Oh God, we praise you for you never let go from us. ปีนี้เราจึงมาขอบคุณพระเจ้าและสำนึกและสำรวมว่าพระเจ้ามีพระคุณกับเรามากมาย This year, we want to give you thanks, the Lord our God, and to know that how much you love us abundantly. แต่หลายครั้งเราเองนั้นไม่ได้รักพระเจ้าเท่าที่ควร Although of time to time, we don't love you as much as we should. เราไม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้า We didn't give you the best thing offering.เราไม่ได้เอาใจใส่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า We didn't pay close attention to เราไม่ได้รอบใช้พระเจ้าอย่างเต็มความสามารถ We didn't serve the Lord our God with all our heart ขอพระบิดาเจ้าในวันของพระเจ้าปีนี้จะขอให้เราได้สำนึกและให้เรากลับใจใหม่อีกครั้ง Oh Lord God please discipline us turn us to you เพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราในขวบปีนี้ So the Lord God will bless us for the next year ที่เราจะเดินด้วยการขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งปีใหม่นี้ To walkWith you in your footsteps for this coming year. และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งร้ายนั้นเราก็เข้าใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเรา For all things that happen to us, good or bad, we know that you will be with us. ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์พระเจ้าอยู่ด้วย In all circumstances. เหมือนกับโยบที่พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น And Job's life, the Lord allowed this to happen back. และเมื่อพระเจ้าให้เกิดขึ้นพระเจ้าก็จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆเหล่านั้น When hardship happened, the Lord will take full responsibility. พระเจ้าอวยพรโยบเป็นสองเท่า The Lord blessed Job twice as many before. ขอพระเจ้าอวยพรเราเป็นสองเท่าด้วย The Lord.และขอให้ชีวิตเราเป็นเหมือนชีวิตกับโยบ like our life compared to Job be like that ที่ไม่เคยบ่นและต่อว่าพระเจ้า that never complain or say harsh แต่ตลอดชีวิตนั้นด้วยการสำนึกในพระคุณของพระเจ้า to realize God's grace ขออวยพรเราทุกคนที่นี่ bless everyone ในปีใหม่นี้ให้เราจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น this year we have a strong and healthy ขอฝากมอบสำหรับหน้าที่การงานของทุกคน and trust all our life our job ขอฝากมอบสำหรับปัญหาที่ยังมีอยู่ all our problem in our lifeขอเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราในทุกปัญหา Be still and be steady in love. แล้วพระเจ้าจะมีคำตอบให้เราทุกคำตอบ That the Lord God is with us will answer us. ขอพระเจ้าจะอวยพรเราในวันขอบคุณพระเจ้านี้ Bless us today. อวยพรในปีใหม่ให้กับเรา And bless us for next coming year. ที่เราจะเริ่มขวบปีใหม่เดินกับพระเจ้าใหม่ครั้งหนึ่ง To have a fresh start to walk with God. และให้ความรักของเราทวีมากขึ้น Let our love be multiplied. และถวายตัวเรามากขึ้น And offer our service to God.ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus' name we pray. Amen. Please rise and sing the second hymn, which is on page 7. ขอเชิญที่นมัสการยืนขึ้นและร่วมกันถวายเพลงชีวิตคริสเตียนเพลงที่2ในหน้าที่6ครับมาเถิดอย่าด้วยรักการุณา
For when you give to the needy, do not your, let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. ฝ่ายท่านเมื่อทำงานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นทานของท่านต้องเป็นทานลับและพระบิดาผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านสิ่งที่เราได้มอบถวายแด่พระองค์ For the treasure to bring back to your treasury ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าชีวิตเราขอมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า Signify our life we offer to you เราขอให้พระองค์ทรงโปรดอวยพรแก่เราทั้งหลาย Bless us all ในสุขภาพร่างกาย In health ในหน้าที่การงาน In job และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการความช่วยเหลือ And everything we need help from you ขอปีนี้ขอเป็นปีแห่งพระพรขององค์ผู้เป็นเจ้า May this year be a blessing year ขอให้พระพรนี้จะเยี่ยมเยียมทุกครอบครัว May blessing reach every family here ขอทุกครอบครัวนั้นจะสำนึกในพระคุณและการเลี้ยงดูของพระองค์ May every family remember you raising your care และจะถวายการรับใช้มากยิ่งกว่าเดิม And we'll offer our service to you ขอมอบทรัพย์นี้ไว้ในท้องพระคลังของพระองค์ที่จะใช้ในพระราชกิจของพระองค์ We entrust this fund to serve you in your treasury ขอพระองค์ที่จะรับสิ่งเหล่านี้ด้วยใจสำนึกของเราทั้งหลาย May the Lord God receive this from our humble heart The blessing of God Almighty the Father the Son and the Holy Spirit be with all you evermore ขอพระคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากผู้เป็นเจ้าคือทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคคือพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งการช่วยเหลือพระเจ้าแห่งการชูใจพระเจ้าแห่งการหนุนใจเป็นความสว่างนำทางชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนThere's a take this opportunity to, before we go down to the cafeteria, to know one another.
คนที่มาใหม่วันนี้มีกี่คนครับ We have a new members here today. How many are there? รู้สึกว่ามีนายแพทนุ่นคุณหมูใช่ไหมครับนุ่นและคุณหมูลูกกันเยอะดีไหมครับขอลูกกันเยอะทั้งสี่ท่าน Please rise four of new members. Welcome. ขอบคุณพระเจ้า Thank God.โดยเฉพาะนายนะครับได้รู้จักองค์ผู้เป็นเจ้าและวันอาทิตย์นี้จะรับศีลบัพติศมากับเราที่ who has known God and will receive baptism นายได้เรียนพระคัมภีร์กับอาจารย์แจงมาเป็นเวลานาน this week she studied with อาจารย์แจงและนายได้รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ and know the Lord our God through God ดังนั้นทุกคนยืนนะคนคนไหนที่เป็นนายครับมีลูกศิษย์คนนี้คือคนที่จะรับศีลบัพติศมาในวันอาทิตย์นี้ She will receive baptism this coming Sunday ที่จะรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอด To receive Christ our salvation our ที่จะเป็นพระเจ้าที่จะนำชีวิตเข้าต่อไป Be our God to lead our life ขอบคุณมากครับ Thank you มีใครนะครับที่มาคุณจ๋าอยู่ข้างหลังสุดที่อยู่กับป้าแอนนะครับผมจะรู้จ๋าไม่เป็นไรก็ยกมือสูงคุณจ๋าWing the back กับลูกชายใช่ไหมครับAnd the son. เชิญทายเลยนะครับขอบคุณต้อนรับนะครับจ๋าซึ่งพุ่งคลอดลูกแต่วันนี้ก็ได้มาร่วมกับเรา has just delivered the baby and คุณพ่อคุณแม่ของคุณบีที่มาจากเชียงรายนะครับที่มาร่วมกับเราครั้งแรกนะครับ Bee's father mother from Chiang Rai มาจากไทยนั้น came with us แล้วก็คุณปุ๊กเคยมาครั้งแรกครับคุณปุ๊กกันอยู่ข้างหลังนะครับลุกขึ้นยืนหน่อยคุณปุ๊ก and then this is ปุ๊กin the back นะครับแล้วเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเรกับคริสติน่ากับทั้งลูกสาวทั้งสองคนนะครับอยู่ข้างหลังครอบครัวคุณเรครับ Thanks to the Lord and God for Ray and Christina and their two daughters in the back แล้วก็ข้างหลังเราคุณแพทริกจันทนากับลูกสาวโมนาอยู่ข้างหลังนะครับ And then further back Patrick and Jantana and their daughter คุณกอรีที่อยู่ข้างหลังนะครับคุณกอรีที่อยู่ข้างหลังกับเราข้างหลังแล้วก็สมาชิกที่โบสถ์ที่ไวท์โซนนะครับฟอร์เรสต์ฮิลทุกท่านอยู่ไหนครับทุกคนเยอะดีไหมครับฟอร์เรสต์ฮิลจะมาร่วมกันแล้วนะครับซึ่งโบสถ์เขาเพิ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วซึ่งเราไปร่วมขอบคุณมากCelebrate Thanksgiving แล้วก็พี่เนียมกับอ้อยกับโจ้ก็มาร่วมกับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่เนียมมีไวท์โซนเอาไวท์โซนด้วยคุณมาลินีกับสามีนะครับhusband and wife มีคนที่มาช่วยเล่นดนตรีมีปุ๊กมีโหน่งมีแม็กอยู่ข้างล่างใช่มั้ยครับเป็นเพื่อนของลุงพลเบนซึ่งเค้าอยู่ข้างล่างคุณโป้นะครับอยู่ตรงนี้คนนึงไม่เจอตั้งนานครับคุณโป้แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อ้อยกับคุณเฮียลิมนะครับข้างหลังช่วยทุกคนยืนหน่อยนะครับที่ช่วยทําให้เรามีไก่งวงที่จะกินแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มาริสากับคุณพ่อกับมาริสาอยู่ไหมครับของคุณแม่ทุกคนยืนดีไหมครับใครคุณแม่อยู่ไหมครับเอาเราไปข้างล่างแล้วนะคุณพ่อแล้วก็จากแคนาดิกัสนะครับสตีฟอาจารย์รัตนากับลีน่าออน่านะครับ4คนทุกคนยืนหน่อยนะครับขับรถมาจากแคนาดิกัสเพื่อจะมาร่วมThank you กับเราทั้งหลายThanksgiving ข้างล่างเราจะทานข้าวมีใครที่ยังไม่ได้แนะนำไหมครับคุณเพชรต๋อยคุณโจฮะ Do we miss anyone ใครนะครับมหาพรโจนี่นานๆทอสิใครครับไม่ได้มาไม่ได้มาคุณโจนะคุณโจคุณโจหลงนะครับคุณวันชัยคุณวันชัยขอบคุณพระเจ้า1วินาทีI'd like to take this opportunity to give thanks to the Lord. ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าเท้าของผู้รับใช้พระเจ้านี่ช่างงามจริงหนอ The foot of the servant is so beautiful. ผมก็ bring tidings, good tidings. พระเจ้าบอกว่าผู้รับใช้พระเจ้าให้ของดีกับเราแนะนำให้เราเติบโตในพระเจ้าเราควรจะแสดงความรักservant of the Lord กับผู้รับใช้พระเจ้าผมก็มีเล็กๆน้อยๆจากกลุ่มผู้พบพระผู้ช่วยให้รอดใหม่เนี่ย4ท่านเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อแสดงความรักถึงอาจารย์ขอมอบให้เป็นทางการเลยครับ And I want to take this opportunity to อาจารย์จอมกุลาง give this officially Let's go down the cafeteria downstairs. Let's go down the cafeteria downstairs. Let's go down the cafeteria downstairs. We'll pray here. Let's change the people. Let's change the people.
ร่วมใจกันอธิษฐาน Pray together โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า Holy Father ขอบพระคุณพระองค์ Praise the Lord ขอบพระคุณพระองค์ Give thanks to the Lord และขอบพระคุณพระองค์ And exalt your name on high เพราะพระองค์รักข้าพระองค์ทั้งหลาย The Lord God loves us so much และข้าพระองค์รักพระองค์ And we love you Godขอบพระคุณพระองค์ที่เลี้ยงดูไม่เคยขัดสน Give thanks to your grace that you ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงจัดสรร We have abundantly ขอบพระคุณพระองค์ทุกมือที่เตรียมการ All the preparation on the hand that prepare และข้าพระองค์ทั้งหลายขอน้อมรับพระพรพระองค์ We humbly receive your blessing ด้วยใจถ่อม With a humble heart ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus name we pray Amen Amen ก็ขอบคุณสำหรับต้นกับฝนด้วยนะครับที่ช่วยแปลฝนยิ่งเพิ่งกลับมาจากเมืองไทย Thank you ต้นกับฝน The fun just came back from Thailand in the back ข้างหลังนะครับข้างหลัง In the back เพิ่งมาได้ฝนข้างหลังแต่ขอเราลงไปข้างล่างนะครับเราจะมีวงดนตรีอยู่ข้างล่างเราจะเข้าด้วย Let's go downstairs There's a musician team and a food แค่เชิญครับ Please proceed Very good. Okay.